ธุรกิจบริการในเรื่องของแรงงานในเรื่องโดยเฉพาะการไหลเข้าของแรงงานการอิสระเสรีในการมูฟเมนต์ของ people น่าจะไม่ใช่น่าจะย่อมจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู่แล้วในขณะที่ณขณะนี้เราก็มีปัญหาอยู่พอสมควรเมื่อเช้ามันครับด้วยกันได้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้อะครับผมคือทำงานโดยเป็นพันธมิตรแล้วก็ไม่ได้ทำงานโดยเชิงยึดการให้เป็นที่ตั้งแต่เป็นการแก้ปัญหาเป็นที่ตั้งนะครับวิธีนี้เราไปกันได้แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกวันนี้ภาครัฐก็เปิดรับมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากแล้วนะครับผมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคบเรามีงบประมาณปีละ10,000 ล้านขณะที่งบประมาณแผ่นดินเนี่ย2.4 ล้านล้านบาทนะ2.4 ล้านล้านบาทเท่ากับ 0.44% ของงบประมาณแล้วจะไปช่วยเหลืออะไรได้ครับใช่ไหมครับนะนี่แบบปีนี้เราไม่คือถือว่าเรามีสนามข้อ11แห่งเนี่ยช่วยเหลือคนได้กี่คนนะส่วนมากจะอยู่ได้เฉพาะอยู่ในนั้นแหละอันที่ออกมาที่จะช่วยเหลือได้เพิ่มเติมเพิ่มนิดหน่อยใช่ไหมครับดังนั้นที่ทำไปนะรัฐบาลท่านไหนอยากให้ทำไปอย่างน้อยได้ทำอะไรบางอย่างที่เป็นรัฐสวัสดิการเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งเชิดชูเกียรติว่ารัฐได้ทำรัฐสวัสดิการแต่จริงๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะมันใช้เข้ามาแต่ดินแค่นี้นะครับอันต่อมาเนี่ยว่าต้องมีค่าบ้านเข้าราคาถูกๆให้อย่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างต้องเช่าถูกแต่ว่าเช่าต้องเช่าให้อยู่นานสั้นที่สุดนะครับไม่ใช่อยู่ตลอดชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นบ้านเช่าที่ต้องถูกๆและอยู่ได้ชั่วคราวอย่างที่เมื่อก่อนสนามหลวงก็มีเนี่ยครับเป็นเต็นท์หรือว่าเป็นถุงนอน20 บาทอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เข้าไปไม่ได้นะครับถูกสมบูรณ์ไปแล้วนี่เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่คือเพื่อที่ให้เขาสามารถกลับไปสู่สังคมปกติได้ไม่ใช่ว่าให้อยู่ตลอดชีวิตอันนั้นตั้งตลอดชีวิตนี่ต้องเป็นสถานสงเคราะห์แล้วครับนะอันนี้เป็นเต็นท์ซิตี้หน้าตาแบบฝรั่งนะครับเนี่ยไม่ใช่ขอทานไทยนะครับอันนี้อยู่ที่ที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งเนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะครับนะอยู่ในอเมริกาเนี่ยครับมีอยู่เป็นเต็นท์เลยเนี่ยครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่เมืองนอกนี่อยู่ลำบากกับเรานะครับเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมครับหรือว่าเราต้องสร้างสังคมเคราะห์ที่เรามีอยู่มันไม่พอเพียงพอนะหรืออาจจะส่งเสริมให้เอกชนมาช่วยกันทำสังคมเคราะห์เนี่ยครับแทนที่จะไปปลูกป่าอย่างที่ว่านะเพราะว่าไปปลูกป่านี่มันตายหมดนะครับที่ปลูกทั้งหลายเนี่ยครับไปโชว์ไว้อยู่ตายเยอะ 10% ได้เองที่รอดนะครับนะบางทีการที่ทำเนี่ยครับแต่น้อยมันได้หน้านะแต่ทำเงี้ยจะไม่ได้หน้าเท่าไหร่แต่ว่าได้ส่งเสริมให้คนเห็นว่าน่าจะเป็นตัวจับนะคนไหนขอทานจับไปเลยนะเชิญไปเลยไปอยู่สถานสงเคราะห์หรือไปอยู่อาชีพอะไรต่างเนี่ยครับเพื่อดีขึ้นมันจะได้ป้องกันพวกขอทานต่างชาติเนี่ยครับนะถ้าเป็นขอทานต่างชาติเราต้องส่งกลับใช่ไหมครับนะถ้าอยู่ไว้อย่างนี้คงไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีสถานสงเคราะห์ที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นพวกโสเภณีจะเรียกคำนี้ไม่ได้ด้วยผู้ให้บริการทางเพศแล้วกันนะครับนะหรือว่าผู้มีความผิดปกติทางจิตอย่างนี้ก็ต้องไปอยู่สถานข้ออีกแบบนึงจะไปอยู่รวมกันคงไม่ได้แต่เราพบประมาณน้อยใช่ไหมครับมันก็อยู่รวมกันครับไอ้อยู่รวมกันนี้ก็มันจะรักษาไงเรียกว่าเลี้ยงจนตายไประยะสั้นๆโอ้ยนี้ก็แย่ออกนะครับในเชิงสังคมสังเคราะห์อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ในเชิงของการขาดดันนะครับเรื่องไขหรือว่าพวกที่มันเป็นอุปสรรคนะครับในการที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มที่เป็นคนไร้ที่พึ่งนะครับที่เป็นคนเล่นร่อนไร้บ้านนะครับซึ่งเราในการทำงานของกระจกเงาเนี่ยที่ทำงานร่วมกับทางภาครัฐเนี่ยนะครับทำงานกับทางด้านสารสารข้อต่างๆนะครับหรือว่าสารแลกน้ำเนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีเงื่อนไขจำกัดนะครับบางอย่างนะครับที่เราสึกว่ามันไม่สามารถนำพาไปสู่ความช่วยเหลือได้จริงๆนะครับได้จริงๆและไม่สามารถที่จะเก็บคนเหล่านี้นะครับเข้าในระบบสังคมสงเคราะห์ของภาครัฐได้จริงๆนะครับมันมีเงื่อนไขจำกัดเช่นนะครับในสารแรกรับเนี่ยนะครับบางทีออกแบบไว้ว่าต้องคนที่เข้าใช้บริการเข้าใช้บริการภายในต้องดูแลตัวเองได้นะครับเราต้องทำงานแบบภาคีแล้วก็ไม่ต้องใช้เป็นทางการมากขึ้นอันที่สามอย่างที่บอกก็คือว่าเราคงต้องใช้เครือข่ายซึ่งมีอยู่เครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่เขาเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะคะขับเคลื่อนดูแลซึ่งเราได้เริ่มแล้วนะคะแล้วสุดท้ายก็คือว่าอย่างที่บอกก็คือคนเร่ร่อนถ้าเขาไม่ถูกคนรถชนเขาคงไม่เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือทำอย่างไรเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เขาอยู่เราเอาบริการไปให้แต่อย่างที่ท่านบีแมกกาซีนบอกต้องมีเงื่อนไขนะคะซึ่งประเด็นเราเนี่ยคือสิ่งที่ต่อไปเนี่ยมันต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเราแต่ว่าในแง่เองเนี่ยการใช้ชีวิตในที่สาธารณะอย่างนี้บ้างมันก็มีกลุ่มที่อาจจะมีอันตรายบ้างอะไรต่างนะครับ
หรือว่าคนครอบคลุมที่ขอทานที่เป็นกระบวนการอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องจัดการจะไปอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ก็แบบว่าเราปล่อยให้มีการทำมากินบนถัดฝั่งทางฟุตบาทโดยเฉพาะนี่นะครับแต่ประเด็นสำคัญที่อยากจะเรียนทราบอย่างคืออย่างที่เรียนทราบว่างบประมาณแผ่นดินของเราเนี่ย180,000 ล้านไปเพื่อกองทัพนะ10,000 ล้านนั่นเองที่เพื่อนนั่นเนี่ยนะครับและผมของนี่รุ่นพี่ผมนะแต่ฐานะหน้าตาเป็นรุ่นน้องนะผมพัฒนาคมเนี่ยครับมีก็มาแค่6,000 ล้านนั่นเองนะมันก็ไม่พอใช้อย่างที่ว่าเนี่ยครับนะคือบางทีเนี่ยนะครับบางครั้งเราเลยพัฒนาเรื่องคนเร่ร่อนหรือพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยแรงต่างเนี่ยในลักษณะแบบว่าทำแค่ให้เป็นแบบตัวอย่างอย่างเช่นบ้านมั่นคงเนี่ยครับโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับที่แบบริมแม่น้ำริมทางริมคลองอะไรต่างเนี่ยเสียเงินไป300,000ต่อครัวเรือนนะทำให้เห็นเนี่ยครับแต่ว่าเฉพาะคนกลุ่มหนึ่งได้ที่อยู่แถวนั้นนะคนอื่นไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถึงได้ทำบางอย่างให้เห็นว่าหรือได้ทำแล้วนะมันก็เลยทำได้แค่นั้นเนี่ยนะครับมันน่าเสียดายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นบ่อนไก่ก็ตามหรือที่คลองต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับเราควรจะใส่คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือคนที่มีรายได้น้อยไปได้เยอะเลยนะแต่เรากลายเป็นสิทธิ์ชนคนกลุ่มน้อยไปบางกลุ่มนั่นเองนะช่วยเหลือเฉพาะบางกลุ่มว่าได้ช่วยเนี่ยครับนี่ก็เป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนะครับทีนี้อย่างนึงก็คือว่าว่ามันแต่ดินน้อยเราทำไงดีแล้วต้องระดมคนจากภาคส่วนอื่นมาช่วยด้วยท่านเชื่อไหมครับว่าคนคนหนึ่งเนี่ยครับรายได้รายได้เดือนละ10,000นะครับเราบริจาคเพื่อสังคมเนี่ยเดือนหนึ่งบางปีนึงเนี่ยครับประมาณสัก 2.69% นะก็ปีนึงก็สมมติว่าปีนึงเป็นแสนเนี่ยนะครับก็เดือนนึงก็ประมาณ2บาทปีนึงก็20,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับ2,000 กว่าบาทคือสมมติถ้าเกิดเราได้เดือนละ10,000นะครับเมื่อคืนที่ฝันร้ายนะก็เลยไปทำบุญที่ตลาดรูปภาพชิมพะปลอมเนี่ยครับแต่เพื่อความสบายใจเนี่ยเดือนนึงประมาณสัก 2.69% คือ269 บาทรวมๆกันแล้วเนี่ยครับทั่วประเทศเนี่ยมีการบริจาคเงินเนี่ย100,000 ล้านบาทมากกว่างบแผ่นดินของกองทุนพมทั้ง10 เท่าเนี่ยครับนะถ้าเราดำเนินให้เห็นว่าเนี่ยเราเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาช่วยกันผู้มีรายได้น้อยคนที่เร่ร่อนเหล่านี้หรือช่วยผู้หญิงที่ให้ผู้ให้บริการทางเพศหรือเยาวชนที่ต้องเร่ร่อนในต่างไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่สังคมได้เนี่ยครับมาช่วยกันทำอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลมากกว่าการไปปลูกป่ามากผลมากกว่าการไปทำแรงต่างนะหรือไปช่วยเหลือนักกีฬาซึ่งตกลงบ้านเราก็มีคนได้เหรียญทองกันได้เหรียญเงินเหรียญทองนะเหรียญเงินแต่มีคนได้เหรียญทองการเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยครับคือเรายังไม่ได้รับการเราพยายามที่จะช่วยเหลือบางคนอาจจะช่วยเหลือได้หน้าไปอย่างที่บอกนะครับมีคนได้เหรียญทองนะแต่นักกีฬาได้เงินนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์ไปนะครับแต่จริงแล้วเราไม่ค่อยได้ช่วยเหลือสิ่งที่จะทำแล้วเป็นการติดทองหลังพระบ้างหรือเป็นการช่วยเหลือสังคมจริงเนี่ยครับแต่บางจะเป็นโปรแกรมด้ามากกว่านะก็ตามหนึ่งเนี่ยครับอีกอย่างนึงเนี่ยที่สำคัญก็คือเราต้องส่งเสริมคนเราสุดว่ามีจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ใช่จิตอาสาเนี่ยนะครับการอาสาทำดีก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงนะเราพยายามอาสาทำดีแต่เราสร้างจิตสำนึกเยาวชนของเราเนี่ยครับว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยเป็นหน้าที่ไม่ใช่อาสาสมัครไปช่วยในจากคนเริ่มอยู่บนเวทีให้คนข้างล่างนะเป็นกับต่างระดับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะเรารู้ไหมครับว่าเราเรียนหนังสือมหาลัยเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยให้เงินเราเรียนเนี่ยประมาณ30,000 คนต่อหัวนะอาจจะเป็นค่าอาจารย์ด้วยนะครับค่าอาจารย์ไปทำวิจัยค่าสร้างตึกค่าอะไรแต่รวมๆไปแล้วเนี่ยเฉลี่ยต่อหัวของนักศึกษาเนี่ยประมาณ30,000ถ้าเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นแสนจุฬายังมีเงินส่วนตัวมาช่วยต่างๆนี่นะครับที่เราลงทะเบียนไปเนี่ยเป็นส่วนน้อยเท่านั้นเองเนี่ยนะถ้าเราเรียนทั้งมัธยมจนถึงไปถมและมัธยมเนี่ยครับปีนึงเนี่ยประมาณ15,000ที่รัฐบาลช่วยนะครับถ้าเราเรียนโรงเรียนนานาชาติแน่นอนเราจ่ายเองมากกว่าแต่คงเป็นส่วนน้อยมากที่เราเรียนโรงเรียนนานาชาตินะครับส่วนมากก็คงเรียนโรงเรียนของรัฐบาลหรือโรงเรียนราชมหาวิทยาลัยเนี่ยรัฐบาลก็ยังเงินไปช่วยอาจารย์ในโรงเรียนราชนะครับหรือมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยมารัฐบาลก็ยังเงินไปช่วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยที่เราเรียนมาจนเป็นผู้บุญคนมาได้เนี่ยนะครับเป็นพวกมันแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ครับที่เราลงเรียนเองเป็นส่วนน้อยแต่เรื่องเหล่านี้เราไม่เคยถูกสอนว่าเราต้องรู้บุญคุณประชาชนนะครับประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนเนี่ยนะครับให้เห็นว่าเนี่ยเขาเนี่ยบริจาคเงินไม่ใช่บริจาคนะครับจ่ายภาษีเนี่ยทั้งตรงและทั้งอ้อมทั้งตรงเป็นส่วนน้อยนะครับคนรวยๆจะบริจาคเงินอาจจะเสียภาษีมากกว่าแต่เสียเงินน้อมเรียกว่าแหวกอะไรต่างๆเนี่ยครับนะพวกเหล่านี้เนี่ยถูกรีดภาษีไปเยอะแยะชาวบ้านชาวช่องหลายเนี่ยถ้าเรามีจิตสำนึกอันนี้เนี่ยว่าชาวบ้านชาวช่องที่เดินเถินอยู่ถึงแม้จะเก็บขยะเนี่ยครับก็ยังถูกรีดภาษีแหวกโดยทางอ้อมอะไรต่างๆเนี่ยครับเสียภาษีทางอ้อมซื้อสินค้าทั้งหลายเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็เกิดจิตสำนึกว่าเราเห็นแก่คนประชาชนทั่วไปเนี่ยครับเห็นคนเล็กคนน้อยมีคุณค่าไม่ใช่เห็นว่าเราเป็นคนใหญ่กว่าแล้วเราก็ไปให้คนที่จนกว่านะกลายเป็นว่าเราได้เกียรติซะอีกอะไรเงี้ยนะครับเราต้องให้เห็นว่า